สวัสดีครับผมครับวินี้นะครับผมจะพามาแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับปัญหาคือมือถือของเราไม่มีเสียงระบบเสียงไม่ทํางานนะครับสาเหตุลักๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนนะครับว่าเกิดจากเจ้าตัวฮาร์ดแวร์หรือเจ้าตัวซอฟต์แวร์แต่ปัญหาที่ผมจะมาบอกเบื้องต้นนะครับคือผมจะมาแก้ปัญหาตรงทางซอฟต์แวร์ส่วนมากจะเป็นที่ซอฟต์แวร์นะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมมาที่การตั้งค่าครับ อ่าแล้วก็มาตรงนี้ครับเสียงและการสั่นนะครับทุกอย่างนะครับคนละยี่ห้องกับผมนะครับถ้าใช้ระบบ Android นะครับคนละยี่ห้องผมถ้าเข้ามาที่การตั้งค่าลองหาคําว่าเสียงหรือการสั่นนะครับอันนี้หาดีๆนะครับมีทุกเครื่องแน่นอนนะครับอ่าพอเข้ามานะครับสังเกตนะครับเขาจะมีการปรับระดับเสียงเห็นไหมครับถ้าใครอยู่ระดับเสียงตรงนี้ครับศูนย์นะครับก็คือปิดเสียงอยู่นะครับก็ให้คุณผู้ชมเลื่อน แบบนี้นะครับอ่าพอคุณผู้ชมเลื่อนมาแล้วใช่ไหมครับครน,นี้ลองไล่ปรับไปเลยนะครับตามที่ที่คุณผู้ชมต้องการนะครับถ้ายังไม่มีเสียงนะครับอ่าหลังจากที่มีเสียงเขาจะมีเสียงตัวอย่างถูกไหมครับเนี่ยถ้าผมปรับอะเนี่ยครับเสียงจะขึ้นมาตัวอย่างคือระดับเสียงว่ามันโอเคไหม นะครับลองมาดูนะครับตรงนี้ว่าเราเปิดไวไหมหรือเรามาดูครับว่าเราได้สลับสวิงตรงนี้ไหมถ้าสวิงมันขึ้นมาว่าปิดเสียงอยู่นะครับต่อให้มีสายเข้ามานะครับจะไม่ดังทันจะไม่ดังเลยนะครับจะไม่ได้ทํางานเลยระบบเสียงตรงนี้ต้องมาดูดีๆนะครับอส่วนสั่นนะครับตรงนี้ตันเมื่อมีสายเข้านนี้อันนี้อยู่ที่คุณผู้ชมนะครับว่าจะเปิดไหมแต่ผมแนะนําให้เปิดดีกว่าเนาะจะได้รู้ว่ามีเสียงอมีสายเข้า นะครับอันนี้ก็คือวิธีที่1แล้วก็เอามาตรวจสอบตรงนี้นะครับส่วนมากจะเป็นตรงนี้กันเยอะ,อะต่อมานะครับถ้าตรงนี้แล้วยังเป็นอีกผมแนะนําให้คุณผู้ชมไปรีสตาร์ทเครื่องนะครับรีสตาร์ทเครื่องเราทิ้งไว้สัก1น,นาทีหรือ2นาทีนะครับแล้วก็เปิดอีกทีนะครับผมเชื่อเลยว่าระบบเสียงจะกลับมาถ้าไม่เกี่ยวกับเจ้าตัวลําโพงแลครับแต่ถ้าลองแล้ว2วิธีอันนี้ผม ผมแนะนําเลยว่าน่าจะเป็นที่ตัวลําโพงของมือถือของเราแน่นอนนะครับลองทํสองวิธีนี้แล้วลองแก้ปัญหาดูนะครับ<ม>ก็วิธีหลักๆนะครับก็เราต้องมาเช็คนะครับอของเสียงหรือระบบเสียงตรงนี้ครับลองดูว่าเรามาปิดเสียงตรงนี้หรือเปล่าถ้าปิดเราก็มาเปิดนะครับง่ายๆเลยแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ ก็ไปรีสตาร์ทนะครับทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีก่อนเปิดนะครับไม่ใช่ไปรีสตาร์ทแล้วหรือปิดเครื่องไปแล้วแล้วเปิดเลยไม่ใช่นะครับผมแนะนําให้ไปปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องนะครับแล้วก็รอนะครับหหรือ2นาทีนะครับแล้วก็ลองเปิดอีกรอบนะครับเสียงก็จะได้กลับมาเพราะเหมือนเราเริ่มต้นใหม่นะครับเครื่องจะทําการรีเซ็ตรีสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วบางทีก็ไปกระตุ้นระบบเสียงให้ดังขึ้นนะครับ อันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาเรื่องนี้แล้วก็เป็นกันเยอะนะครับอยู่ๆระบบเสียงในมือถือก็าหายไปนะครับแล้วก็อาจจะเกิดกับเจ้าตัวฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์นะครับเช่นลําโพงนะครับฮาร์ดแวร์ก็คือการเหมือนเราจับต้องได้นะครับเป็นอุปกรณ์อันนี้คือฮาร์ดแวร์นะครับอันนี้คือถ้าใครยังไม่เข้าใจคําว่าซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็คือเหมือน เราจับมือถืออย่างเงี้ยครับอันนี้คือฮาร์ดแวร์แล้วสิ่งที่มีเป็นปัญหาคือลอําโพงระบบเสียงมันไม่ดังถูกไหมครับต้องเป็นที่ลําโพงแน่นอนถ้าตรงนี้เกิดปัญหาตรงนี้จริงๆผมว่าควรไปร้านดีฟ่านะครับให้เขาแก้นะครับแต่ถ้าเบื้องต้นที่ผมจะให้แก้ที่สอนไปก็มีแค่แบบมาเช็คระบบเสียงนะครับแล้วก็กดปิดเครื่อง1-2นาทีแล้วก็เปิดอีกครั้งนะครับ ลองทำดูนะครับอันนี้เพราะว่าผมได้แก้นะครับเราได้นะครับก็เลยมาบอกเป็นความรู้กันนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมก็ถ้าใครได้แล้วหรือมีวิธีใหม่กว่านี้นะครับก็มาแชร์นะครับมาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมเพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นหรือคุณผู้ชมคนอื่นนะครับได้เข้ามาดูนะครับอาจจะเป็นปัญหากันเยอะนะครับช่วยแบ่งปันกันตรงนี้ก็จะดีมากนะครับผม โอเคครับส่วนคิวเบนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ากดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตากันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคิวิลหน้านะครับทาง n n s o เอ็นสอน e ทนเตอร์ช anel n จะมาสอนอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับส่วนคิวเบนี้สวัสดีครับ